ครั้งแรกที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติญี่ปุ่นที่โตเกียวนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยแล้วหลังคือหนังเรื่องนี้มันก็มีความเป็นหนังเล็กเรื่องมันค่อนข้างจะเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเป็นหนังที่ต้องตีความมันมีความเป็นนามธรรมอยู่ในเรื่องมันไม่ได้เป็นพล็อตที่เราอาจจะคุ้นชินกันมากนักมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าใช้ชีวิตก่อนที่จะไปทำงานพอเปิดประตูมาก็พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนอนหมดสติแล้วก็บาดเจ็บอยู่หน้าห้องระหว่างที่เธอเดินไปโทรตามรปภให้ขึ้นมาช่วยเนี่ยแล้วก็พบว่าผู้ชายคนนี้ไปนั่งอยู่ที่โซฟาในห้องนั่งเล่นของเธอแล้วนะครับเรื่องมันก็จะดำเนินไปด้วยการที่สองคนนี้พยายามที่จะเคลมว่าใครเป็นเจ้าของห้องนี้กันแน่ก็ทั้งเรื่องมันก็จะเป็น2คนนี้พยายามที่จะดิสเครดิตกันว่าใครเป็นเจ้าของแล้วก็หาคำตอบในตอนจบคือเราเป็นคนทำงานแบบอ้างอิงกับสถานการณ์รอบตัวเพราะฉะนั้นไอ้การมีเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องหรือเรื่องสังคมเกี่ยวข้องเนี่ยมันเหมือนกับเป็นธรรมชาติของเราอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เราอยากพูดอะไรบางอย่างหรืออยากที่จะแสดงความเห็นอะไรบางอย่างมันมักจะมาจากเป็นเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์รอบตัวเราแต่ว่าสมมติว่าถามว่าคำว่าพื้นที่อย่างเงี้ยความคำว่าพื้นที่มันก็ตีความได้ตั้งแต่พื้นที่บ้านที่เราอยู่ไปจนถึงประเทศที่เราใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งนักแสดงนำฝ่ายหญิงคือคุณแพทชยานิตนะครับแล้วก็ผู้ชายชื่อคุณอปอมพีรพลทั้งสองคนนี้เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแพทเนี่ยเป็นคนที่เราเคยดูการแสดงเพราะว่าเขาเคยเล่นหนังสั้นเคยเล่นมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแพทเนี่ยโดยภาพลักษณ์เขาเข้ากับคาแรคเตอร์ที่เรานึกถึงที่เราจินตนาการส่วนคุณอปอมพีรพลเนี่ยเป็นนักแสดงละครเวทีเธียเตอร์หรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตอะไรอย่างงี้มากกว่าก็คือคุณไผ่จากวงพลอตคนเดิมแล้วเราก็คุยกันแล้วเราก็มีการส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้นิดหน่อยว่าเราอยากเห็นแบบนี้อยากได้ยินแบบนี้เราชอบดนตรีประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยไผ่ก็จะเอาสิ่งที่เราคุยกันเรฟเฟอเรนซ์ที่เราส่งไปแล้วก็ประกอบกับการดูหนังของเขาเองเนี่ยไปคิดของเขาเองเหมือนกันไม่ได้ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคิดเลยเพราะว่าเราชอบเผชิญกับประสบการณ์ที่เราคาดไม่ถึงด้วยเราถึงได้ชอบออกกองเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคือช่วงเวลาที่เราได้เผชิญกับสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอยู่เสมอทั้งในแง่ดีและไม่ดีนะคือบางวันมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ามีปัญหาฝนฟ้าไม่เป็นใจอะไรแต่ว่าไอ้วันที่ดีเราก็จะรู้สึกดีมากๆเหมือนกันมันคือสนามทดลองที่มันเต็มไปด้วยประสบการณ์ใหม่ๆที่คาดเดาไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะทำด้วยตัวเองคือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทำอะไรที่มีคนเยอะๆอะไรเงี้ยการทำหนังมันเหมือนเราถูกบังคับให้ต้องไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเวลาไปดูหนังที่ภาพสวยอย่างเงี้ยที่จริงเราก็เรียกร้องแค่นั้นก็พอก็ได้หมายถึงว่าหนังมันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เราอาจจะออกมาแล้วรู้สึกว่าโอ้เป็นหนังที่ภาพสวยจังเลยเราใช้เวลาไปกับ2ชั่วโมงที่คุ้มค่ากับการได้มองอะไรสวยงามอะไรเงี้ยสนุกเนี่ยคือทำหนังรู้สึกสนุกมากทุกวันแล้วก็รู้สึกว่ามีใจที่จะเข็นมันให้สำเร็จลุล่วงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนหลายคนด้วยมันก็เลยเรารู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบใหญ่เหมือนกันที่จะต้องทำให้มันสำเร็จแต่ว่างานที่ถนัดเนี่ยคืองานออกแบบงานที่เป็นตัวเราคืองานเขียนแต่ว่าอันนั้นยากที่สุดสำหรับเรานะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราพอใจกับมันยากแล้วก็เวลาบางทีก็ไม่พอคือในแง่ความเป็นอาชีพเราทำได้แต่เราจะไม่มีความพอใจกับมันเต็มที่เรามักจะคิดว่าถ้าเรามีสักเดือนนึงเราจะพอใจมากขึ้นถ้าเรามีสักปีนึงเราจะพอใจมากขึ้นเสมอเราจะไม่ค่อยพูดแบบนั้นคือเราจะไม่ค่อยพูดว่าเราต้อง educate คนดูเพื่อที่ภาพยนตร์อิสระมันจะได้เป็นที่ไปถึงผู้คนมากขึ้นเราไม่คิดอย่างนั้นเลยเราคิดว่าส่วนหนึ่งคนทำงานศิลปะหรือคนทำหนังหรือคนทำดนตรีอะไรก็ตามก็มีส่วนที่จะต้องสื่อสารพยายามที่จะดึงคนมาดูด้วยเหมือนกันมันต้องมีวิธีหรือมีพื้นที่บางอย่างที่ทำให้ง่ายต่อคนที่จะได้ลองคือคำว่าลองเนี่ยมันเป็นเราว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดของศิลปะอะไรก็ตามมันต้องมีโอกาสให้คนได้ลองสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาตัดสินใจได้ว่าเขาชอบมันหรือสนใจมันมากน้อยแค่ไหน
สำหรับเราเนี่ยเริ่มรู้จักก็เพราะแม่เช่าวิดีโอเยอะตอนเด็กหรือไปเรียนในเมืองที่มีโรงหนังศิลปะดีๆซึ่งเพื่อนไปดูก็ไปดูกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันต้องมีความเป็นกระแสประมาณหนึ่งแม้แต่เราเองซึ่งมีความเคยชินกับการดูหนังแบบนี้หรือดูหนังทุกแบบเนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะมีเป็นส่วนผสมของ2 อย่างคือความไม่รู้จักพออันนี้จริงๆคือไม่รู้จักพอในแง่ที่ว่าเราไม่เคยพอใจกับคำตอบที่เราได้คือตอนนี้อาจจะคิดคำตอบนี้ได้แต่เดี๋ยวแบบปีหน้าก็พอคิดใหม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเราต้องได้คำตอบใหม่เราต้องมองหลังบานประตูไปเรื่อยๆอีกอันนึงคือไม่รู้จักโตอันนี้น่าจะเป็นข้างในของเราอ่ะเรารู้สึกว่าเรายังเป็นคนเดิมที่มีความสงสัยแบบเดิมๆสงสัยและใคร่รู้ในเรื่องต่างๆที่อยากรู้มาตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนเวลาเดินทางแล้วเหนื่อยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเดินทางแล้วชอบที่เหนื่อยแล้วก็อยากจะเหนื่อยต่อไปมันเหมือนเราจะเรียกว่าเจอเราก็ได้มาเจอความรู้สึกที่เราโอเคกับตัวเองแล้วก็กับการใช้ชีวิตแบบนี้เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรที่เรากลัวว่าเราจะเสียเพราะว่านี่คือเราได้ทำในสิ่งที่เราต้องการแล้วอะไรเงี้ยการค้นคว้าหรือค้นหาอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆมันคือสิ่งที่เราต้องการ23 สิงหา Someone from nowhere มาณที่นี้